ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงลุกลามไปในหลายประเทศส่วนประเทศไทยเราใช้มาตรการต่างๆมาป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโดยรัฐบาลภายใต้การบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขออำนาจคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548เพื่อมาควบคุมการระบาดและในวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาวันแรกของการประกาศใช้แล้วโดยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งด่านตรวจ7จุดสำคัญในพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในจุดแรกตรงสะพานข้ามคลองประปาถนนแจ้งวัฒนะเขตรอยต่อจังหวัดนนทบุรีจุดที่2ใต้ทางด่วนมหานครถนนสุวินทวงศ์เขตรอยต่อจังหวัดฉะเชิงเทราจุดที่3ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกซอย39เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการจุดที่4หน้าปั๊มเอสโซใกล้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่งถนนสุขุมวิทเขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการจุดที่5หน้าศูนย์โตโยต้าถนนราชพฤกษ์เขตรอยต่อจังหวัดนนทบุรีจุดที่6ใต้สะพานภูมิพลถนนสุขสวัสดิ์เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการและจุดสุดท้ายหน้าปั๊มปตท.ซอยพระราม2 92ถนนพระราม2เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการโดยในแต่ละจุดเจ้าหน้าที่จะทำงานร่วมกันและจะเน้นคัดกรองรถที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะรถที่มีผู้สูงอายุเกินกว่า70ปีและเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบเมื่อรถมาถึงจุดตรวจก็จะทำการซักประวัติการเดินทางมีการตรวจวัดไข้และให้คำแนะนำผู้โดยสารที่นั่งในรถว่าให้ควรเว้นระยะห่างจากกันและหากตรวจคัดกรองนั้นตรวจพบว่ามีประชาชนเป็นไข้สูงเกิน 37.5 องศาก็จะส่งให้ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำการคัดกรองอีกครั้งและมีการสอบถามประวัติว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่หากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีขณะที่ทางด้านกรุงเทพมหานครทำการวิกคินนิ่งสวนสาธารณะ39แห่งทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการป้องกันโควิด-19 โดยจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆบริเวณศาลาพักผ่อนอุปกรณ์ออกกำลังกายสนามเด็กเล่นโต๊ะเก้าอี้ม้านั่งลานกีฬาสะพานชมปารวมถึงพื้นถนนทางเดินวิ่งออกกำลังกายและห้องสุขาโดยมีมาตรการการดูแลและป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคเช่นเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือทุกครั้งและต้องเว้นระยะห่างประมาณ 1-2 เมตรขณะปฏิบัติงานทุกแห่งโดยหลังจากนี้ไปกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและลดการแพร่ระบาดของโรคและนี่ก็เป็นบางส่วนในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมมือกันทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน